ุณคิดว่ามีไหม2458ผมกำลังแกะอยู่วันเนี้ยผมซื้อพระได้มาโอเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้หน่อยมาดูพระเครื่องกันก่อนคือตอนนี้ผมขอถาดวายหนึ่งถาดสวยๆคือตอนเนี้ยนะคุณสังเกตนะพระผมเนี่ยผมจะไม่ขายหมดผมจะไม่ขายหมดสักอย่างเลยอันนี้เป็นพระผมเนี่ยอย่างนี้ผมได้มาคุณอยากได้ไหมพระสมเด็จเอาง่ายๆอันเนี้ยคุณคิดว่าเก่าไหมเก่ากว่าปี95ไหมอันนี้85อันนี้85ขอน้ำหน่อยโออันนี้95อ่ะ95เราเจอกันเยอะหน่อยบ่อยเลยอันนี้95เจอกันเยอะหน่อยบ่อยเลยอันนี้มันเก่ากว่าไหมแต่ถ้า95อันนี้เก่ากว่าเขาไหมน้ำใครเหรออืมโอเคแล้วเก่ากว่าคุณจะเอาไปลงตรงไหนอ่ะจริงไหมที่สมัยก่อนอ่ะสมเด็จวัดระฆังอ่ะคุณรู้จักแต่พุทธจารย์โตแล้วก็ร้อยปี15คุณตอบคำถามผมก่อนนะโน้ตรู้จักขวดจาร์ดไหมฮะขวดจาร์ดอะไรนะขวดจาร์ดขวดจาร์ดไม่รู้จักอ่ะเป็นสิทธิ์ผู้พี่สมเด็จโตไงฮะสิทธิ์ผู้พี่สมเด็จโตสิทธิ์ผู้พี่สมเด็จโตมึงนี่ลึกนะโอเคโอเคครับอาจารย์โอเดี๋ยวพี่วันนี้ลูกศิษย์โอจะไปเรียนนิชานะครับนะผมถามว่าเมื่อเรื่องราวในวงการพระความเชื่อของคุณอะมันบอกว่ามีพระสมเด็จโตแล้วก็มีระฆัง100ปีแค่นั้นแล้วก็เชื่อว่าพระพุทธบาทปิดันไม่สร้างพระพิมพ์สมเด็จแล้วพระแบบนี้คุณจะไปวางตรงไหนคุณจะไปวางตรงไหนผมถามคุณแค่นี้จริงไหมที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณคิดว่าความเชื่อมันฝังหัวมาว่ามีปู่สมเด็จโตตาย15มรณภาพ2415แล้วก็มาสร้างวัดระฆัง100ปี2515เลยเอาโอ้ปู่สุขตรงนั้นเก็บในชุดปู่สุขแล้วคุณจะเอาสมเด็จแบบนี้ไปไว้ตรงไหนที่พักอันนี้มันคือความจริงซึ่งมันต่างจากความเชื่อไงแม่แจ็คถูกป่ะสมัยก่อนวัดระฆังอ่ะนะคุณคิดว่ามีแค่สมเด็จโตเท่านั้นแล้วก็มันเป็น100ปี15เลยปู่ภูวัดอินหลวงตาพันวัดบางขุนพรมหลวงปู่ลำพูบางขุนพรมแล้วคุณจะเอาพระแบบนี้ไปวางตรงไหนแน่นอนครับไปวางตรงเป็นพระแท้ไม่รู้ที่ไงครับหรือไปวางเป็นพระเก๋เลยครับค่อยๆฟังผมนะสมเด็จหลังตาโล่อะเอาสมเด็จหลังตาโล่หลากหลายพี่แม่โน้ตหน่อยสมเด็จหลังตาโล่สมัยก่อนถ้าคิดถึงสมเด็จหลังตาโล่นึกถึงพินเดียวแล้วคือแข่งกลมถูกไหมแจ็คใช่ซึ่งจริงๆแล้วสมเด็จหลังตาโล่มีหลายสิบพิมพ์เยอะมากสมเด็จหลังตาโล่เนี่ยสมัยก่อนถ้ากล่าวถึงสมเด็จแล้วคุณต้องนึกถึงพระแบบนี้เท่านั้นเห็นไหมครับที่ไหนได้ซุ้มประตูก็มีมีหลายแบบเลยโอ้โหมีเป็นสิบพิมพ์ถ้าใครดูไลฟ์ผมแหวกม่านก็มีเอาแต่ในหัวคุณคิดว่ามีแค่แบบนี้แบบเดียวและก็บอกว่าเป็นพระเก๊ผมไล่ไปทีละสเต็ปนะวันนี้ผมจะถอดรหัสเรื่องพระสมเด็จให้คุณฟัง
มีไม้ถุงสมเด็จหลังตาแผ่นดินน่ะนะครับมันมีหลายพิมพ์มากเลยอ่ะกระป๋องนั้นมีไหมมาไม่มีเอาไปเอาห้องนู้นมาไม่ต้องไว้นี่แหละนะครับเห็นไหมฮะองค์เนี้ยนะถูกตีเก๋อย่าไปน้อยใจเพราะอะไรรู้ไหมแจ๊คเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ตีแค่นี้เป็นวัดระฆังเก๋ครับอย่างนี้ก็เก๋ครับอย่างนี้ก็เก๋ครับอย่างนี้ก็เก๋ครับไอพี่มึงแปลดินนะผมบอกเลยครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะสมเด็จปู่หินปู่นาคก็ถูกตีเก๋หมดครับคือไม่เล่นเลยนะวันเนี้ยสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่น้อยใจแล้วเพราะผมเชื่อว่าสมัยก่อนพวกนี้ก็ถูกตีเก๋หมดวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกตไม่มีเก๋ดีครับใครบอกมีเก๋ดีหยิบมาให้ดูหน่อยไม่มีพระเก๋ดีครับของที่ทำปี2000หลังปี2500กับทำมาแล้ว100ปีอ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่จะเก๋ดีครับใครมีเก๋ดีส่งให้ดูหน่อยคือผมไม่ได้พูดอย่างเดียวนะผมมีของให้ดูด้วยอันนี้ลงหน่อยอ่ะใครมีเก๋ดีส่งให้ดูหน่อยโอ้วัดระฆังเก๋อยู่ไหนวัดระฆังเก๋ๆมีไหมมีหยิบมาให้ดูหน่อยผมจะพาคุณไปดูเลยที่เก๋ดีอ่ะหลังตาแผ่นดินพิมพ์นี้ก็มีสมัยก่อนเคยอยู่ในหัวคุณไหมผมเอาจริงๆอ่ะถามนะสมัยก่อนพูดถึงหลังตาโล่อ่ะมีใครนึกถึงพิมพ์แบบนี้มั้ยไม่มีอ่ะสมัยก่อนพูดถึงสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยมีใครนึกถึงพิมพ์นี้ในหัวมั้งไม่มีคิดถึงแต่แบบนี้แล้วบอกมันเก๋ภาพในหัวคุณมีพิมพ์นี้ไหมล่ะภาพในหัวคุณมีพิมพ์นี้ไหมตาโล่อ่ะภาพในหัวคุณมีพิมพ์นี้ไหมมีไหมพิมพ์นี้มีไหมภาพในหัวคุณเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีอยู่ในหัวคุณหรอกครับพิมพ์พวกเนี้ยตาโลกเก๋มันใกล้แท้ไหมมันใกล้กันตรงไหนอ่ะเนี่ยตาโลกเก๋เนี่ยมันใกล้เคียงกันตรงไหนอ่ะมันใกล้กับแท้ตรงไหนอ่ะถ้าแท้เนี่ยให้เป็นพิมพ์อะไรเนี่ยมันก็ใกล้กันความเก่าเนี่ยอ่ะจะได้เลิกมันจะได้เห็นความจริงไงสักทีอันเนี้ยแท้ก็เจอที่เก่าเขาหันมาเจอตาโล่ปุ๊บวางแทบไม่ทันเนี่ยคุณเห็นไหมแท้เนี่ยเนื้อมันโซนเดียวกันเลยแต่พอเก๋เนี่ยมันเหมือนเขาไหมแล้วนี่แบบเก๋ดีมีทุกพิมพ์ครับเนี่ยเก๋ดีตรงไหนอ่ะเก๋ดีตรงไหนอันเนี้ยเก๋อ่ะไหนมันเก๋ดีตรงไหนแต่พอเขาบอกเก๋ชีวิตคุณก็ไม่เคยคิดจะรับจะศึกษาอะไรต่อเลยอันเนี้ยเห็นป่ะหลากหลายพิมพ์ครับพี่แจ็คกี้คุณเห็นไหมอ่ะคิดถึงพี่แจ็คกี้นี่วัดระฆังเก๋
กดีเหรอเนื้อแข็งแข็งเกดีเหรออันเนี้ยเกดีเหรอนี่ครับปิดกันเยอะคือดูตาเปล่าก็รู้แล้วว่ามันห่างไกลอ่ะมันใกล้เคียงกับแท้ตรงไหนแค่นั้นมันไม่มีแก้ดีหรอกครับไหนอ่ะพักแก้ดีอ่ะผมอยากเห็นขอแคปหน้าจอซ้ายครับผมบอกเลยนะแล้วคุณรู้ไหมทำไมเขาถึงบอกว่าพระวัดระฆังมันเก๋ดีเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะไม่น่ากลัวได้ไงอ่ะก็แบบนี้ไงคุณบอกเป็นวัดระฆังเก๋เออเป็นผมก็กลัวเพราะอะไรโอ้โหเก๋มันทำเก่าได้ขนาดนี้เลยเว้ยแต่มันไม่ใช่พระเก๋มันเป็นพระแท้ที่สร้างหลังจากสมเด็จโตมรณภาพไปไม่กี่ปีโอ้ยแบบนี้วัดระฆังเก๋เออน่ากลัวเว้ยผมก็กลัวมันจะไม่น่ากลัวได้ไงก็มันเก่าอ่ะแต่มันไม่ได้เก๋มันเป็นพระแท้สาเหตุที่บอกว่าวัดระฆังมันเก๋ดีอ่ะมันไม่ได้เก๋ดีหรอกก็คุณเอาปูหินปูนาคไปตีเป็นวัดระฆังเก๋ถูกป่ะพิมพ์ก็ถูกเนื้อก็เก่ามันก็เลยกลัวไงมันก็เลยเก๋ดีไงไอความกลัวมันเกิดจากคุณฟังไงแล้วถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์เหมือนที่ผมรู้อ่ะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนที่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าปู่หินสร้างพระปู่นาคสร้างพระคุณก็จะไม่เชื่อว่ามีแค่15ถูกป่ะคุณก็จะรู้ว่าเออแบบเนี้ยถ้ามีคนบอกเป็นปู่หินคุณจะรีบซื้อเก็บ100 200 300ต้องซื้อเพราะอะไรพ่อแม่บอกว่ามีไงมันเหมือนแจ็คถ้าบอกว่าพ่อศิลป์รางวัลมีเหรียญจอบเล็กมึงซื้อมั้ยเหมือนมีคนบอกว่าปูหลิวมีกะลาแกะเต่าในโอเราเจอกะลาที่แกะเป็นรูปเต่าเก่าเราซื้อไหมซื้อปูหลิวมีปิดตางาแกะสร้าง90องค์เจอปิดตางาแกะซื้อไหมซื้อส่วนคนที่ไม่รู้ว่าปูหลิวมีปิดตางาแกะเจอปิดตางาแกะวางไว้กล้าซื้อไหมให้เป็นลายมือจานปูหลิวก็ไม่ซื้อมันอยู่ที่ว่าใครรู้หรือไม่รู้ไงเนี่ยที่คุณกลัวว่าระฆังเก๋ดีมันไม่ใช่พระเก๋แค่มันเป็นพระปี95คนละแค่คนละยุคเลยและอันเนี้ยมันยิ่งหนักกว่าอีกคืออะไรรู้ป่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเพราะอะไรเอาไปเล่นเป็น95ก็ไม่ได้เพราะมันเก่ากว่าเอาไปเล่นเป็นวัดระฆังไม่ได้เพราะมันก็เก่าไม่ถึงพิมพ์วัดเกียรติก็เล่นเก่งไม่ได้อย่างเงี้ยเอาไปเล่นเป็น95ก็ไม่ได้เก่ากว่าเอาไปเล่นเป็นวัดระฆังก็ไม่ได้เก่าไม่ถึงแต่แม่งเอาไปเล่นกับเป็นเกได้ฟายปวดหัวอยากให้เห็นหน้าผมตอนนี้จะรู้ว่าผมมันจี๊ดขนาดไหนคุณเข้าใจไหมอันเนี้ยนะเก่ากว่า95ขายไป100ปีไม่ได้เอาเก่ากว่า100ปีไหมเก่ากว่า100ปีขายเป็น100ปีไม่ได้เล่นเป็นวัดระฆังสมเด็จโตก็ไม่ได้เพราะเก่าไม่ถึงแต่แม่งเล่นเป็นเกได้เอากับมันสิเอาเล่นปูฟูได้ไหมไม่ได้เพราะพิมพ์โทรศัพท์คุณจะคุยไงกับผมอ่ะคือคุณเรามาตั้งสติกันจริงไหมเล่นเป็น100ปีก็ไม่ได้เพราะเก่ากว่า100ปีเล่นเป็นวัดระฆังสมเด็จโตก็ไม่ได้สุดท้ายเล่นไปได้ไหมแจ๊คเล่นเป็นพระเก๋เก่าฝ้ายมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินแจ๊คเอ้ยมันเล่นง่ายกว่าแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะนี่ปู่หินนี่ปู่นาคแต่ไม่มีใครพูดถึงปู่หินปู่นาคไงยังไม่พูดถึงปู่คำว่านามรินทร์อีก
ผู้คำผมเห็นคนจับแล้วเขาอมรินเรื่องราวมันเป็นแบบนี้จริงไหมสุดท้ายพระแท้ดูง่ายแบบนี้กลายเป็นพระเก๋เก่าก็กลัวเลยคราวนี้กลัวใหญ่เลยโอ้โหเก๋เก่ามีมาเป็นร้อยปีเก๋ดีเพราะอะไรเพราะคุณดูสิเอาสมเด็จเนี้ยไปเทียบกับสมเด็จเผาอาโอไปเอาถาดพระเมื่อวานโอจัดถาดพระไว้คุณดูดิเอาสมเด็จพิมพ์นี้ไปเทียบกับสมเด็จเผาอกล่อง95เก่ากว่า95อีกมันมีพระเก๋เก่าจริงไว้พี่เออเอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่นแหละครับทุกวันนี้คุณมีแต่ปลูกฝังความกลัว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 สามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดแน่นอนครับที่คุณเชื่อว่าพระเก๋เก่ามันมีเพราะอะไรก็คุณเข้าใจว่าพระแท้มันเป็นพระเก๋นี่แหละครับใช่ไหมเนี่ยเก่าฮะเก่ากว่าไหมเก่ากว่าแน่นอนเก่ากว่าพระแบบนี้คุณเล่นเป็นพระเก๋เก่าครับมันก็ต้องบันเทิงกันเป็นธรรมดาแหละครับมันก็ต้องกลัวกันตะบี้ตะบันกลัวกันแหละครับแล้วผมถามจริงปีแปดกว่าพระที่ไหนขายได้ครับแจ็คยังก็ยังไม่มีราคาก่อน95ก่อนปี95พระที่ไหนขายได้ผมมันเจ็บใจจริงมากมันเจ็บจี๊ดมากนะวันนี้ผมถอดรหัสให้แล้วนะแล้วคุณรู้ไหมว่าพระเนี่ยมันเจ็บจี๊ดจริงๆครับเล่นเป็นร้อยปีไม่ได้เล่นเป็นสำเร็จตัวไม่ได้เล่นเป็นเก๋เก่าได้คุณจะไม่ให้ผมเจ็บจี๊ดได้ไงฮะแน่นอนครับคุณก็คิดเหมือนผมอะพระเก๋มา80ปีปีนี้64 80ปีปี84สงครามโลกกำลังมีเลยคนนั่งทำพระเก๊กันพูดไม่คิดใช่ปู่เอี่ยมวัดหนังพระเก๊มามีไป100ปีปู่เอี่ยมเหลียงเก๊ปู่เอี่ยม100ปีมันก็เก่าสิปู่เอี่ยมสร้าง67ปีนี้64ปู่เอี่ยมสร้างมา97ปีพระเก๊มา100ปีสร้างก่อนเหลียงแท้อีกเอากับเขาสิเอาเรียบร้อยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับคุณรู้ไหมครับว่าพระพิมพ์นี้ได้มาจากไหนพระแบบนี้จะอยู่ในบาทของหลวงพ่อโตวัดอินพระแบบนี้นะครับจะเป็นพระที่อยู่ในบาทของนะหลวงพ่อโตวัดอินพิมพ์ยืนแหมคนนี่วอนสมเด็จวัดกลางกันจริงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คมไททันซิ่งเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนรหัสเซฟให้ผมเดี๋ยวหยิบให้ดูผมเปิดไม่ออกเออปลดใครไปบล็อกพี่คมไททันซิ่งปลดบล็อกให้ด้วยเขาชื่อคมแมวไททันซิ่งแอดมินช่วยปลดบล็อกคนชื่อคมแมวไททันซิ่งเขาเป็นคนที่เอาเซฟมาให้ผมแล้วรหัสมันผิดเที่ยวมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่จิราภาผมบอกเลยอันอาจจะได้แหละแต่ผมไม่เคยศึกษาวิธีนั้นคุณก็ลองทำดูนะอันเนี้ยมันเก่ากว่า95ครับแน่นอนครับมันเก่ากว่า95 95เป็นแบบนี้จริงไหมอ๋ออันนี้ต้องบอกครับว่าจริงแน่นอนครับเนี่ย95ก็ประมาณนี้คือสามารถเทียบเคียงกับตาโร่หลากหลายพิมพ์ได้เนี่ยสามารถเทียบกับตาโร่กันหลากหลายพิมพ์ได้เนี่ยคือ95เรามีหลายพิมพ์นะเจ๊ในบ้านแน่นอนเนี่ยนะเนี่ยคือ95รู้อันนี้มันเก่ากว่า95อันนี้มันเป็นพระที่อยู่ในบาทของวัดอินมีใครทำอะไรหรือมีเลยอ๋อมีหน้าล่ะอาจารย์โอผมวิจารณ์มีหลายพิมพ์นะโอ้สู่หกอาจารย์โออันนี้เข้าพิมพ์ไหนอาจารย์โอในนั้นเราดูให้ดีในนั้นเรารู้ให้ดีโอ้นี่อาจารย์โอผมหาอ๋อขอบคุณครับคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ทำปฏิทินแบบนี้ขึ้นมานะคุณไม่อ่านหรอกคุณเห็นว่าเขาอุปโลก
ทั้งที่กว่าเขาจะหาข้อมูลแบบนี้มาได้นะเขาต้องเข้าวัดเขาต้องศึกษาเขาถึงจะนำมาเผยแพร่ให้คุณแต่คุณมองว่าแบบนี้เป็นเรื่องอุปโลกแต่คุณเชื่อไอ้คำพูดที่จำต่อๆกันมาโดยไม่มีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงอ๋อมันอยู่ในนี้ใช่ไหมแต่เนื้อคล้ายใช่เลยมันเขาว่าเจอในบ้านคนโตภูผู้คนนี่เนื้อใกล้เคียงกันอ๋อโอเคอ้าวรู้เรื่องต้องอะไรพิมพ์อ่ะนี่คือจริงๆอ่ะไอ้แบบเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนสนใจข้อมูลคุณก็จะเห็นนะอย่างผมอ่ะก็ยังไม่ได้สนใจเก่งเหมือนนายเจ้าโอแต่ไอ้ที่ผมรู้เนี่ยพอรู้ไหมครับเพราะคนที่เขาเก็บสมเด็จเหล่านี้เขาไม่ใช่คนเล่นพระคุณเข้าใจไหมครับว่าสมเด็จต่างๆเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มาจากคนเล่นพระนะครับคือคนเล่นพระแน่นอนครับเขาไม่เก็บสมเด็จเหล่านี้หรอกครับเพราะอะไรมันขายไม่ได้เขามองว่าเป็นเรื่องรกบ้านเขาด้วยอ่ะผมพูดจริงป่ะคำพูดของผมมันอาจจะไม่สุภาพอย่าถือโทษโกรธเคืองคนเล่นพระไม่เก็บเลยคนที่เป็นคนซื้อขายพระจะไม่เก็บพระเหล่านี้เลยคิดว่ารกบ้านด้วยถูกป่ะเพราะมันขายไม่ได้อ่ะผมอ่ะนะทำให้สุภาพผมก็ต้องขออภัยนะเออแต่คนที่เขาเก็บพระเหล่านี้ไม่ได้บ้านเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรแจ็คเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าเก๋ไงแต่ทุกทีตามบ้านของเก่ามาเจอคือเขารับมาเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเก๋หรือแท้ว่าเขาไม่เป็นก็ผมบอกแล้วไงว่าวันเนี้ยคุณไปจองพ่อพัดถูกป่ะคุณไปจองพระดังๆกันเนี่ยคุณรับมาจากวัดแล้วเนี่ยคุณเคยเดินไปถามเซียนไหมว่าแท้เปล่า มันน่าทำนะบางอย่างไปรับจากวัดที่คุณจองมาแล้วเอาไปให้เซียนดูเซียนอาจจะบอกเก๊ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าพระที่คุณรับมาจากวัดอ่ะคุณมั่นใจว่าแท้แน่ไงคุณก็เลยไม่ถือไปถามใครว่ามันแท้เปล่าเข้าใจไหมมันก็อารมณ์เดียวกับชาวบ้านทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาไปทำบุญมาจากวัดอ่ะเขารับมากับวัดเขาทันชีวิตเขาเนี่ยเขารู้ว่าแท้แน่เขาจะต้องไปแห่ใครไหมแต่มันต่างจากคนที่ได้ไปคือคนที่ไม่ได้รับไงใช่ก็อยากรู้ว่าแท้เปล่าก็เอาไปแห่ผมว่าน่าลองทำนะคุณลองดูไหมเอาพระที่คุณเคยรับมาจากวัดเนี่ยไปให้เซียนดูผมอยากรู้ว่าถ้าเซียนบอกเก๋เนี่ยคุณจะขำไหมแล้วโอมเชื่อไหมมึงต้องมีเซียนบอกเก๊เออมีคนดูไม่เป็นมีอันนี้มีลูกค้าผมท่านหนึ่งพระไม่ดูย่าพระเก้าอย่างนี้อยู่ไปวิปัสสนาที่วัดสแกกับหลวงปู่ดูได้แหวนมาจากหลวงปู่ดู อยู่ตอนช่วงสแกเลยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นก็จะมีลูกอมด้วยหลวงปู่จะปั้นลูกอมไม่เยอะมากเอาแหวนที่รับมาจากตอนที่แกไปวิปัสสนาอยู่วัดสแกไปให้เซียนบอกเก๊แต่เซียนอะไม่ทันหลวงปู่ดูเออมันเป็นเรื่องขำๆไหมฉะนั้นผมบอกนะครับพระชุดเนี้ยวันที่ผมจะพูดเนี่ยนะไม่ได้มีแค่นี้นะมากมายหลายพิมพ์อันนี้ผมบันทึกไว้ก่อนว่าตั้งกี่พิมพ์คือแน่นอนครับไอ้คนที่อยากขายไหนขายไม่ได้ไม่เก็บมาทำโรงบ้านแต่คนที่เขารับมารับมากวัดเนี่ยเขาเอาไว้ในบ้านเพราะเขารู้เป็นพระแท้จนวันเนี้ยผมก็เลยถามว่าผมมาเจออันนี้อ่ะหยิบให้หน่อยพี่แจ็คเอาไว้ง่ายสมัยก่อนผมเคยหัวล้อย้อพระพวกนี้นะเออว่าไม่แปะผมก็เคยหัวล้อย้อคนที่มีพระแบบนี้ไอ้ตัวเดินตามสนามตอนผมก็เจอนะวันเนี้ยมันไม่เหมือนแบบนี้หรอกโอใช่ไหมแต่มันคนปูนขาวพอคนเห็นไงขาวคนเห็นว่าไอ้ดำขาสีดำเออเขาเห็นไม่เหมือนกันพวกผมก็เลยตีเค้กเลยอ๋อองค์นี้ใช่ไหมที่ทศได้บอกจะเป็นเลี่ยมทองของแฟนนะซื้อทองเป็นโลทำไม่ไหวแต่พอหลังเอาปิดหลังด้วยนะทำหัวใจข้างหลังทำนี่เป็นโลละจะเรียกว่ากี่บาทเรียกเป็นโลดีกว่าจะใช้หอบาทเพราะว่ามันน่าจะซ้อยบาทหนึ่งแปะไม่ได้ซ้อยบาทก็ต้องโต้อะไอ้โต๊ะที่ขอประตูอ่ะนั่นแหละโซมาเป็นเล็กเกินมันไม่สมต้องโซ่ขอประตูเออเอาง่ายๆนะคนที่จะหยิบพระแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราบอกเลยนะไม่มีใครกล้าหยิบขึ้นมาออกไลน์หรอกแจ็ค
กลัวโดนหาว่าบ้าใช่คุณเคยเอาไปแค่ในห้างแล้วบอกเก๋เฉยเดี๋ยวจะเลี้ยงถอยผมตรงเนี้ยเอาไว้ง่ายก่อนเนื้อเก่าไหมเนื้อนี่ไม่ใช่ปูนขาวเลยนะมันพุ่งมันแห้งแบบผมเคยแล้วครับแม่ได้พระมากับมือหลวงปู่โพนช่องแคเซียนบอกเก๋หลวงปู่ดั้งเดิมก็เป็นญาติที่บ้านด้วยเออคือเอาไม่ง่ายนะผมบอกเลยถ้าเราไม่เคยซื้อสมเด็จพระนาถองค์ใหญ่ไม่เคยซื้อพ่อพินมีสมเด็จองค์ใหญ่ไม่เคยซื้อชินราชหลวงปู่เหลียนที่องค์ใหญ่เราก็งงกับพระแบบนี้เหมือนกันเอาวันเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ถ้าอันเนี้ยอยู่ในสนามพระเนี่ยเราก็หลอนแต่เบิร์นเขาอยู่กับพระต่างๆเหล่านี้แล้วอะไรรู้ไหมข้างหลังเขาลงดวงไว้ยันดวงอันเนี้ยนะโชติอันเนี้ยไม่รู้ว่านาหรือชาชาติคือชนอันเนี้ยอันเนี้ยตัวชะโชติเนี่ยโชไม่โชก็โจเงินทองมากมีเป็นบูชาและอันเนี้ยไม่รู้ว่าตัวนะหรือตัวชะไม่ใช่นะนะโมคุณจะเป็นนี้แต่แน่ๆครับข้างล่างเขาลงรอสอ133รอสอ133เนี่ยบวก2325ไปแฟนเพจพสอะไรรอสอ133การแปลเป็นพสคือบวก2325อะ8 2458จะ60อ่ะก็คือยุคนั้นก็2458นี่รอ6รอ5กึ่งๆรอ6รอ5เสีย5 53ขึ้นมาหรอ6อ่ะรอสอน133 2458ผมขอแล้วคิดกลับกันคนทำเก๊เนี่ยมันไม่ทำที่ทันสำเร็จโตไปเลยอ่ะอันนี้คือไม่ทันสำเร็จโตไม่ทันแน่นอน2458นี่รอ6เก๊ก็ขายใครอ่ะไม่ทันเลยก่อนนี้บ้านยังตั้งไว้ที่ยูเลยแล้วทำแตกโดนได้ก็ได้ใกล้เคียงที่ตั้งไว้ขนาดคอนี่เออมีเหตุผลแล้วขนาดคอนสมเด็จพระเจ้าโคสัจจานใช่เดี๋ยวผมต้องถอดรหัสเนี่ย2458แล้วยันเนี่ย2องค์นะคนละพิมพ์ด้วยเขาไม่ได้ปั๊มนะเขาใช้เขียนใช้เขียนก็ดูการวางเส้นหน่อยเหมือนหายกดไปเขียนอันนี้คือจานมือไม่เหมือนกันมีเต็มที่ก็ไม่ถึง10องค์หรอกเพราะหลวงพ่อเขียนทุกองค์อ่ะทั้งใหญ่เงี้ยอันนี้เขาทำให้บูชาคือง่ายๆนะการสร้างพระบูชาหน้าตัก7นิ้ว9นิ้วแล้วก็พระกิ่งห้อยคอไงเขาแค่ทำไว้ให้มีให้บูชากับทำไว้ให้แขวนคอควรจะเนื้อเก่าดีนะพิมพ์ดีนะพิมพ์สวยนะจริงๆถามว่าพิมพ์การแก้พิมพ์นี้สวยมวลสารบาเลยแต่คืออาจจะไม่ผสมผงเหมือนผงของทั่วไปคือใช่ใช้แล้วผมถามว่า2458เนี่ยคนทำเก๊มันไม่เขียนให้ทันสมเด็จโตไปเลยอ่ะจะเขียนเป็นกึ่งๆทำไมใช่ไหมอย่างคือพระก็มีเวลาการสร้างแล้วแน่นอนเนี่ยผมถามว่าเนี่ยคืองานถอดรหัสของผมเพราะมันปี95ก็มีนะมันมีงานถอดรหัสของผมนาตาโร่ใบลานเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะมีนี่อีกไกเซอร์พิมพ์ไกเซอร์มีแน่นอนไม่ต้องเถียงกันอันเนี้ยก็อยู่พร้อมกันกับเนี่ยในตาแผ่นดินเนี่ยง่ายๆนะกรอบตะเลทแบบนี้สมัยนี้แทบไม่มีละไอ้บางอย่างสร้างตัดเลยอ่ะพันองค์ใหญ่แล้วต้องพอดีเป๊ะอ่ะนี่คุณดูนะครับ
โหอันนี้ดูเนื้ออันนี้เดี๋ยวส่องให้ดูโอ้โหเนื้อโคตรเลยอันนี้มันอยู่ในกรอบติดมันเกิดนี่ไงมันเกิดไอ้อะไรไอ้ที่มันถูขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้คุณดูใบลานตรงนี้นะรู้บอกว่าใบลานน่ะมันดีกว่าเนื้อขาวไงโอเพราะใบลานมันดำไงเวลามีเม็ดมวลสารแล้วมันชัดไม่ตัดกันโอ้ที่เป็นร้านเก่าคุณจะเห็นเนื้อมวลสารเก่าที่ผสมชัดกว่าเนื้อขาวไงพูดถึงหมูพายเนี่ยเป็นพายอื่นก็ต้องแท้โดยธรรมชาติเพราะชุบเนี่ยผมอยากให้คุณเห็นเนี่ยผมเมื่อกี้ผมส่องอยู่ผมเจอมวลสารเก่าผมแบบผมชอบอ่ะผมโอ้ยโอ้ถ้าก็ตีอย่างนี้เจ๊การพิสูจน์พัดแท้เนี่ย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 คุณดูเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยคุณดูมวลสารมวลสารเก่าดิก็ผมว่าเขาเต็มเพื่อจะขายใครมันเป็นม้าแท้อยู่แล้วเพราะตอนนั้นนี่ผมไปเลี้ยงกันอ่ะพูดถึงถ้าแบบนี้เก๊อ่ะคุณก็ดูพายอื่นไม่ได้เนี่ยไหมเนี่ยไหมดูมวลสารเก่าดิโอ้โหเม็ดของสมเด็จมวลสารเก่าคือมันชัดมากอ่ะคือดูความเก่าของใบลานก็รู้ว่าใบลานมีน้อยนั่นเลยพอเวลาได้เนื้อใบลานเนี่ยมันสามารถทำให้เห็นมวลสารเก่าได้ง่ายเพราะท่านชาญเขาบอกว่าได้เอาพระแตกหักของวัดระฆังที่แตกกุจากเจดีย์วัดระฆังปี74มาใส่ไงและตาแผ่นดินเนี่ยเป็นตาที่กันอาถรรพ์ได้กันคุณไสกันสิ่งลี้ลับได้แผ่นดินคุดเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยคนพอเราเห็นปุ๊บแม่อยากจะบอกไงวะไอ้พี่แจ็คของพี่โอ๊ตคลองตะเคียนบางองค์อ่ะยังไม่ได้เท่านี้เลยอ่ะจริงไหมอ่ะคือนี่มันแบบมันเก่าแห้งๆหัวชาติอ่ะหัวเราเอาว่าพักกิ่งคลองตะเคียนบางองค์ยังไม่ได้เท่านี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคลองตะเคียนแบบนั้นมันเป็นเพราะเพลินหนองไม้เหลืองมันเป็นวัสดุทรงทำใช่อันเนี้ยยังเก่ากว่าคลองตะเคียนเพราะเพลินหนองไม้เหลืองอีกเพราะเพลินปีนี่มันเก่าห้าเพราะเพลิน98เอาผงใบลานแบบเนี้ยเก่ากว่าสิบทัศน์เพราะเงินนะแบ่งเรื่องเวลาเลยครับผมเก่ากว่าของเงินเยอะอันนี้มัน95ชัดเจนไงก็คือดูความเก่าคนถ้าเป็นพาร์ทนึงเนี่ยถ้าบอกยอมไม่ให้ปีอย่างนี้เก๊นะหลักการดูพาร์ทพิสูจน์ได้ถูกเพราะเวลาคุณเข้าใจว่าพาร์ทแบบนี้มันเป็นพาร์ทเก๊เก่าไงคุณก็เลยดูพาร์ทกันไม่เป็นไงมันก็เลยเล่นตามภาษาแต่ถ้าคุณรู้ว่านี้มันเป็นพาร์ทปี95คุณก็จะรู้แล้วเออ95เนี่ยเอาองค์นี้เป็นองค์ครูได้เวลาเจอตามบ้านสังเกตนะถ้าไปบ้านไหนบ้าน99นะจะเจอเนี่ยสมเด็จคนนี้ตันทีถ้าคุณดูแบบนี้เป็นเขี้ยทิ้งรู้เปล่าว่าคุณจะดูพระอะไรได้คุณจะดูพระได้เยอะแยะมากมายเลยพ่อโชติวัตโนหลวงปู่โต๊ะยุคต้นนะสมเด็จปากน้ำคุณจะดูพระยุคเก่าๆได้เต็มไปหมดเลยอ่ะการแตกรายงานเขาไม่เหมือนกับของเก๋ของเก๋มาทอดจะแตกอย่างมันจะแตกมันเป็นปูนขาวแห้งนั่นแหละคือวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยคือกระด้างกระด้างเนี่ยสมเด็จแบบนี้สมัยก่อนถ้าผมเจอบ้านใครก็น่าหัวร้อนนะแต่ก็ไม่เคยเจอก็ตอนที่บ้านมีองค์แต่ในสนามพระมีนะแต่ในสนามพระมันจะเป็นปูนขาวเห็นแบบนี้ก็เห็นในสนามพระก็เลยตีแต่บ้านเก๋เลยมันจะจงใจทำเก้าแต่ว่ามันไม่โคตรจำผมเห็นเนื้อเก่าแล้วผมจี๊ดจากเพื่อนโอ้เนื้อแม่บางหูพงกุใหม่บางองค์ยังไม่ได้คาบนี้เลยอันนี้มันเกิดจากธรรมชาติคือเหมือนเนื้อใช่ก็มันจะในเนื้อคือมันพุขึ้นมาเองอ่ะโอเคโอจะแขวนใช่ไหมลูกโน้ตเลี้ยงทองของผมสิผมแขวนฮะเลี้ยงทองปิดหลังด้วยตัดด้วยหัวใจโอ้โหเดี๋ยวให้สร้างมาเป็นโลอ่ะให้พระไปแขวนแทนที่จะแขวนให้เห็นยังใช้ไปเลี้ยงทองให้อีกครับพี่โนแซดมีใช่ไหมนี่หรอได้มายังไงเนี่ยดูมวลสารเก่าอ่ะโอเควันนี้เก็บถามพี่โออันนี้ก็เรื่องที่พูดด้วยกันนะแต่ผมบอกแล้วว่าณวันนี้นะเอาโออันนี้เก๊ตาโลเก๊มันเหมือนแท้ตรงไหนมันห่างกันเยอะดูดิวันนี้นะใครที่ไม่มีสมเด็จแขวนนะผมไม่ได้ขายให้ไม่ต้องซื้อผมไปหาซื้อสมเด็จตาโลแขวนถ้าถามว่าสมเด็จที่จะคุ้มครองตัวเราให้พ้นจากโจรผู้ร้ายให้พ้นจากคุณไสนานาประการเป็นไรไม่ใส่แมสก์เดี๋ยวติดโควิดจากเราจะรู้สึกนี่ผมถ้าเป็นมานานแล้วเพื่อนที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ตัวเนี่ยผมบอกเลยนะว่านะครับถ้าวันนี้คุณอยากมีพระสมเด็จคุ้มครองตัวคุณไปหาสมเด็จแบบนี้มาแขวน
อันนี้แท้แน่นอนใครบอกเจ๊นะช่วยออกมาปาล์มมี่อีกทีร้องดังๆว่าเก๊ผมจะบังคับให้อธิบายด้วยว่าเก๊ยังไงนะผมบอกเลยใครมีพระสมเด็จแบบนี้คุณแขวนไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมตาแผ่นดินเนี่ยนะมันกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเลยเป็นตาที่ล้างอาถรรพ์ทั้งหมดในประเทศไทยโอ้ผมห่วงนะเป็นเล่นไปผมนะไม่ใช่ไม่ห่วงนะเอาโอเก็บผมห่วงนะไม่ใช่ไม่ห่วงนี่ไงคู่นี้ยังไงได้ฟังผมชัดๆนะพี่โอนี่พี่โอฟังผมชัดๆนะครับผมไม่ขายอ่ะนี่แล้วก็จะมีแบบเห็นไหมอ่ะคนนี้ก็ดูให้กับอันนี้เลยเกลเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้หลังจานด้วยมีทั้งแบบจัมโบ้อ่าแล้วก็แบบนี้คุณเห็นไหมดูดิดูเนื้อมีจานด้วยนี่ตาปั๊ม5โล5กาเห็นไหมฮะมีทั้งจัมโบ้แล้วก็มีทั้งแบบนี้อ่ะโอเคเก็บไม่ได้ขายอ่ะเคลียร์ไปคู่เรื่องกันต่อเนื้อใช่พิมพ์ไม่ใช่เนื้อใช่ความเก่าใช่พิมพ์ไม่ใช่ก็จะยังไงฮะมันเป็นคำพูดที่พูดแล้วเขาพูดได้แต่เราเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อได้ครับใช่ตาแผ่นดินเนี่ยอาถรรพ์ต่างๆอ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยเนอะนะครับอ่ะไปผ่านไปวันนี้ไปหาแขวนกันนะผมบอกเลยว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยแขวนติดรถไว้เลยครับกันอาถรรพ์ได้ตำรวจเนี่ยเขามีตาโล่เนี่ยอยู่บนหมวกเห็นป่ะเวลาเขาไปทำอะไรเนี่ยคือใช่ไหมพี่แจ็คกี้แล้วผมฟังว่าเวลาไปออกตรวจรุ่นพี่จะบอกว่าอย่าลืมหยิบหมวกไปด้วยนะเพราะในหมวกมันมีตาเนี่ยซึ่งมันสามารถกันอาถรรพ์ได้นะครับพระบางอย่างอ่ะมันไม่ได้มีไว้ขายนะครับคุณยังไปหากันได้ตอนนี้อีกหน่อยคุณจะหากันไม่ได้อ่ะพี่โอเคลียร์พระฐานนี้ให้โน้ตหน่อยเอาฐานใหม่มาเดี๋ยวอันนี้มีกี่องค์เดี๋ยวแบ่งอันนี้ให้ดีฟังสองหรือสามวะสององค์อ่ะมานี่ผมแบ่งพระที่อยู่ในบาทของหลวงพ่อโตวัดอินให้พ่อโตวัดอินสร้างเสร็จปีอะไรอ่ะใครรู้ประวัตินะคือเท่าที่ผมรู้อ่ะพระยืนอุ้มบาตรวัดอินน่ะสร้างได้แค่ครึ่งองค์แล้วสมเด็จโตมรณภาพคุณจำไม่เลยนะเมื่อไหร่ที่สร้างเสร็จคุณก็จะใส่ของบรรจุไว้อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเลยเหมือนการสร้างบ้านน่ะคุณก็ต้องหาอะไรใส่เสาเอกถูกป่ะฉะนั้นน่ะพระองค์เนี้ยถ้าคุณถามผมว่ากันลมเพลมพัดได้ครับพี่แจ๊กกี้ถ้าคุณถามผมว่าเนี่ยโอ้อาถาดใหม่นะนี่ขอบมันสูงไหมอาถาดใบใหม่เมื่อวานซื้อมาเยอะเลยเอาใหม่ไปเลยแก้ฟองเลยนะถ้าคุณบอกว่าสมเด็จอันเนี้ยสร้างปีอะไรให้นับปีที่พระยืนอุ้มบาทของวัดอินสร้างเสร็จอ่ะโอ้พี่โนแซดคอมเมนต์ถูกใจเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าคุณถามว่าพระองค์นี้สร้างปีอะไรผมบอกความเก่านี่เก่าจริงนะครับก็นะฮะก็ปีเดียวกับนะที่พระยืนอุ้มบาตรสร้างเสร็จอ่ะหรือสร้างเสร็จแล้วเอาพระที่เหลืออยู่มาใส่มันก็ได้หมดอ่ะพอโตวัดอินใช่ไหมพี่ยักษ์ร้อยสอนอไม่น่าจะผิดหรอกครับเพราะพระพิมพ์เนี้ยเจ้าของก็ได้มาจากตอนที่นะฮะเขาเปิดกุที่อยู่ในบาทพอโตวัดอินเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกโตสร้างมาด้วยก็เอาไว้ง่ายแหละเราเกิดกันไม่ทันแต่คนที่เอาได้มาเขาบอกแค่ว่าได้มาจากในบาทพอโตวัดอินแค่นั้นเอาแบบถ้าเป็นสมเด็จนะปี71เนี่ยคุณว่าโอเคไหมล่ะองค์เนี้ยมีให้องค์เดียว